ชาคริสแย้มนามควงภรรยาสวีทแฟนคลับลุ้นจะมีน้องหรือเปล่าชาคริสแย้มนามควงภรรยาแอนภัทรราสวีทเชียงรายทำแฟนคลับลุ้นหนักโพสต์ท่าแบบนี้กำลังจะมีน้องหรือเปล่าถือเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นอีกครอบครัวหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวเขยจันชาคริสแย้มนามและภรรยานอกวงการแอนภัทรราและน้องโพลูกชายวัยกำลังชนล่าสุดยกครัวการไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวกันที่ไร่สิงห์ปาร์คจังหวัดเชียงรายซึ่งงานนี้ก็มีภาพน่ารักรับมาโพสต์อวดแฟนคลับชาวโซเชียลกันแบบรัวๆเลยทีเดียวแต่ชาวเน็ตพากันโฟกัสไปที่ท่าโพสต์ของทั้งชาคริสแย้มนามและแอนภัทรราที่ปล่อยความสวีทกันแบบสุดพลังแถมมีภาพโอบกอดและเอามือกุมที่หน้าท้องกันด้วยทำเอาแฟนๆลุ้นหนักมากว่ากำลังจะมีน้องอีกคนกันหรือเปล่า นุ่นนี่ลูกสาวแอนซีเรียมตอบชัดเรื่องสถานะหัวใจเมื่อถูกถามมีแฟนหรือยังยังคงคลุมคือเรื่องสถานะของหัวใจมาได้สักพักแล้วสำหรับนนนี่นลนีลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่แอนซีเรียมที่เพราะหลังจากที่ออกมาเผยว่าได้แยกกับสามีหนุ่มอยู่คนละประเทศเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆในตอนนี้แต่ก็ไม่ฟันธงว่าท้ายที่สุดแล้วสถานะครอบครัวยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ล่าสุดนนนี่ก็ได้เปิดโอกาสให้แฟนๆเข้าสอบถามผ่านทางไอจีสตอรี่ถึงเรื่องราวต่างๆของตัวเองโดยมีหนึ่งข้อความที่ถามตรงๆไปว่ามีแฟนยังงับและนนนี่ก็ไม่ได้รอช้ารีบตอบกลับทันทีให้เสื้อเป็นคำตอบซึ่งเสื้อที่นนนี่ใส่อยู่นั้นเป็นเสื้อยืดสีขาวมีลายสกรีนสีแดงตรงกลางเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษไว้ว่า Single SOMETIME ที่แปลว่าโสดบางเวลานั่นเองนนนี่ลูกแอนซีเรียมเคลียร์สถานะชีวิตรักยังแยกกันอยู่กับสามีพูดชัดเราทั้งคู่ทำดีที่สุดแล้วแอนซีเรียมน้องนนนี่ทำทะเลเดือดแม่ลูกแซ่บคูณสองครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครป๊อปนิธิหอบดอกไม้ช่อหอบโตเซอร์ไพรส์เป้ยอวยพรหวานขอโทษสำหรับทุกสิ่งป๊อปนิธิหอบดอกไม้ช่อหอบโตเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดเป้ยพร้อมอวยพรหวานไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ฉันรักคุณที่สุดและขอโทษสำหรับทุกสิ่งแม้คุณสาวคนสวยเป้ยปานวาดและสามีหนุ่มป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลิ่นจะเจิมระสุมดราม่าเขย่าขาเตียงสักกี่ครั้งแถมล่าสุดเพิ่งถูกโยงเป็นครอบครัวที่สามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยแต่พอถามสามีกลับโดนซ้อมและบีบคอจนเข้าโรงพยาบาลแต่สาวเป้ยโนสนันแคร์ปากหอยปากปูที่คิดว่าเป็นเธอพร้อมโชว์สวีทหวานกับสามีสยบข่าวลือโดยเมื่อวันนี้28ธันวาคม2563สามีหนุ่มป๊อปภาษีภรรยาเป้ยและแก้วตาดวงใจทั้งสองคนน้องโปรดน้องปาลินไปทำบุญปล่อยปลาที่วัดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ41ปีของภรรยาแถมช่วงเย็นวันเดียวกันยังฉลองวันเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ไม่พลาดแอบทำเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการหอบดอกไม้ช่อโตและเค้กวันเกิดเล่นเอาสาวเป้ยถึงกับยิ้มไม่หุบก่อนจะหอมแก้มภรรยาฟอดใหญ่ตอกย้ำความรักที่ยังดีกันอยู่คลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดเท่านั้นไม่พอป๊อปโพสต์อวยพรหวานผ่านอินสตาแกรมว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะที่รักปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมอ
อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งของเขาเขารักที่รักมากๆในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากๆสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนารักนะครับพร้อมกันนี้ป๊อปทิ้งท้ายเป็นข้อความภาษาอังกฤษว่า I am not the best but I love you the most แปลว่าฉันไม่ได้ดีที่สุดแต่ฉันรักคุณที่สุดด้านนักแสดงสาวเมพิชนาธเพื่อนสนิทเป้ยคอมเมนต์ว่าฝากเป้ยด้วยนะกรมพระศรีสว่างควัฒนะพระราชทานสคสกองบรรณาธิการข่าวสดวันที่28ธันวาคม63สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคัตติยราชนารีพระราชทานบัตรอวยพรสคสพร้อมสมุดบันทึกไดอารี่เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564และชุดของขวัญในกล่องภาพผลงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ชุดเสือแก่กองบรรณาธิการข่าวสดโดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้เชิญสำหรับสคสพระราชทานมีตราประจำพระองค์สีทองด้านหน้าอักษรพระนามสีทองจบภายใต้จุลมงกุฎด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความสุขสันต์วันปีใหม่2564ซีซั่น Guest Greeting 2021และลายพระหัตถ์พระนามสีทองด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาพิเศษ28ธันวาคมเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลา 17:48 นวันที่28ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่28ธันวาคมในหลวงทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต